Guys, welcome back to my channel, Stats Patreon. In this video, guys, we're going to be reacting to OnlyFriends episode number 4. So let's go before that, guys. If you want to watch this full anchor reaction, it's all on Patreon. And in the Patreon, along with this, there's a lot of other exclusive shows that I'm doing right now. There is Love Tractor, An Intentional Love Story. There is The Day I Loved You. There is Laws of Attraction, full anchor reaction. There is Naked Dine-In, I Feel It Linger in the Air, and much more. So go check that out. Link in the description below. Now, with that, delay, guys, let's just scan this reaction.ไม่คอยติดต่อเวลาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนบางคนก็เป็นแฟนพี่น้องคนในครอบครัวแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่ทั้ง3สิ่งที่ว่ามาอย่างผม doesn't have family I mean I guess seems like his family are rich and rich people are usually busy เออมิวทำไมอยู่วะเอาแล้วใช่ไหมไม่ไปรับนะเปล่าอยู่บ้านใครจะโทรมาบอกว่ารักมึงนะเมาแล้วพูดไปเรื่อยนะมึงอ่ะกูขอบใจมึงนะที่เป็นเพื่อนที่ดีกับกูแล้วก็คอยดูแลกูมาตลอดนะแล้วกูก็ไม่ต้องเป็นภาระใครแล้วใช่ป่ะWhat is he trying to do? มึงก็ committing a suicide in a bathtub? แล้วตัวเองดีๆนะเฮ้ยเล่เอเล่ฮัลโหลเอเล่I guess they're showing us the story behind that kiss video, right? ขอบใจมึงนะมิวที่มาช่วยกูคืนนั้นอะถ้ากูไม่ได้มึงอะป่านนี้คงอยู่กับแม่แล้วมั้ง
จะเป็นเหมือนแม่กูป่ะไม่หรอกเว้ยถ้ามึงเลิกเล่าแต่ตอนนี้นี่นะมึงมันต้องดูแลตัวเองบ้างนะเว้ยยังไงกูก็อยู่ข้างมึงตลอดอยู่ละขอบใจนะมิวมึงจำไว้เลยนะถ้าวันไหนที่มึงมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงมึงโทรหากูได้เลยกูจะรีบไปเซฟมึงกูจะมาเซฟกูไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนกันมันต้องดูแลกันอยู่แล้วปะเราถ้ากูอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอะไรมึงเนี่ยไหนบอกว่าเบียร์ไม่ทำให้มึงเมาไงกูไม่ได้เมากูพูดจริงๆมิวถ้าจะมีใครสักคนที่ทำให้กูกลับมายิ้มได้คนคนนั้นก็คือมึงกูชอบมึงนะมิวมึงชอบกูไหมAnd he clicked the video of that, thinking that he might use this someday. Ah, that's just, you know, come on, that's not how a friend thinks. กูว่าเขาน่ารักดีนะเว้ยอีกอย่างกูอยากให้มึงมีแฟนด้วยว่ะมีแฟนเป็นนักร้องดนตรีอ่ะโคตรเท่เลยเว้ย Worry about your man having sex with someone else.กูยังไม่อยากมีแฟนนะมึงและอีกอย่างอะนะแต่แซนก็ไม่ใช่สเปคกูด้วยอย่าสแตนดาร์ดสูงได้ปะวะเชื่อกูเหอะใครเขารักมึงใครเขาดูแลมึงอะรอไปเถอะอย่าเรื่องมากแบบกูเลยเชื่อกูOkay. Let's not do anything weird. Let's not do anything weird. Yeah, yeah. Something like that. Please, no. No! What? Ele. That's what I was thinking about. Hey, Miu. Who...I don't think he's gonna stay here now. That doesn't give you a right to kiss him like that without his permission. I told you. That I and you are just friends. The first time I felt like that, today I feel like that.Then why did you kiss him back that day? I don't understand that part. Don't do that. I don't like it. You expect that. Nong, think about it. What if you're asleep when you're asleep? Is it right?I don't blame him. You don't feel comfortable with you. And I feel like I've seen this place somewhere in other series.
ก็มีบ้างตามภาษาคนโสดอ่ะแรกๆมันก็สนุกดีนะแต่ว่านานไปเราก็เบื่อทั้งหลังเราอยากหาคนที่นอนกอดได้ทุกวันมากกว่า Yeah we saw that last night didn't we งั้นเราถามหน่อยดี You know the way he's being now now I'm questioningEvery other moment, you know, before he cheated on him, was that real or was that a show just like how he is putting it right now? พูดว่าไงนะเราขอเล่นเราแค่อยากให้มิวรู้ว่าที่มิวเป็นแบบนี้น่ารักแล้วมีอินโนเซนต์แบบนี้แหละเนี่ยเสน่ห์เลยเฮ้ยเขาตอนเด็กเหรออืมเป็นไงหล่อปะหน้าโตมาเลยเนาะIs that a design or somebody's sticked at it? Or what did he say? Boston? That's Boston. Sorry.ขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นรีบจัดการเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้ครับใช่เอาตามที่พี่ว่าเลยก็ได้ครับตกลงจะมาซ่อมหรือซื้อใหม่เนี่ยนี่กูก็อยากได้ตัวใหม่อยู่พอดีอะพอดีตัวเก่ามันก็ใช้หากินมานานแล้วด้วยอ่ะกูซื้อใหม่ให้ป่ะมึงต้องหยุดกับการเอาเงินฟาดหัวทุกอย่างแล้วเว้ยกูอึดอัดกูอยากได้ตังค์ก็จริงแต่สำหรับกูอ่ะเพื่อนความรักมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินเฮ้ยมึงขอโทษกูรู้สึกผิดเรื่องที่เทมเมื่อคืนน่ะแต่เพื่อนกูมันเดือดร้อนจริงๆนะเว้ยคนเรามันก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของทุกอย่างอยู่แล้วเปล่าวะ Well, if you're talking about priority, I think it was very fair that he prioritized his friend for years more than someone he kind of met. I don't think it's been long, so yeah. ด่ากูเลยไอ้เชี่ยไอ้สัตว์ไอ้เวนไอ้ที่มึงชอบด่ากูไหมไอ้ภาระสังคมด่ากูดิกูไม่ได้อยากด่ามึงอ่ะแต่กูแค่อยากบอกกับมึงอย่าไปทำแบบนี้กับใครแล้วกันทุกคนเขามีความรู้สึกThat is very valid. ปก
ติมึงชอบฟังเพลงแนวไหนวะกูเหรปกติกูชอบพวกวงล็อกฝั่งอังกฤษนะมึงก็ไลน์ไปแล้วไม่อ่านก็เลยต้องมาหาอย่างที่พี่ตันวันนี้กูเหนื่อยมากเลยกูไม่มีแรงจะมาสู้มึงเหนื่อยเหรอแล้วมึงก็อยู่เฉยๆกูจัดการเองพี่ทำอะไรThe lift door is gonna open at any time, but I so badly want them to be caught. Then Mew know about two snakes that he's been, you know, like having in his own home. มันต้องตกได้แล้วกูพูดตรงนะกูชอบมิวอยู่ทั้งที่มันแกเด็กกำลังรวมหัวปั่นมือนะมึงตื่นได้แล้วใครกันแน่ที่กำลังปั่นหัวกู Exactly. มึงหรือเปล่าที่กำลังหาหลังเพื่อนมึงอ่ะมึงการอะไรกันแน่เนี่ยHe doesn't even think properly of Mew. True.Why are you even hearing that? I have a feeling that he's gonna let the video out. I do have that feeling. เรานิกนะมาเจอกันหน่อยได้ป่ะเราอยากคุยเรื่องบัตรตันไม่อะชอบมันหรอBut sweetie, you cannot make him yours through like this, you know? You cannot make someone loved by tying them up. We have to let them free, and if they choose you, then they choose you. But if they do not choose you, then let them go. Fuck him. Because he doesn't want to talk to him either. Oh, you could say the same shit about you. Yeah, he's nastier, but it's not like you're some saint, sir. Okay, maybe he tried to understand it better, right? But after kissing, he realized that it was not. But for us, we're just friends. There's no way to think more than that, for sure. Just do it.So you did the whole Kama Sutra act in yesterday's, you know, like car. So. Why did Tom ask us like this? Tom doesn't believe that we've never had anything with anyone. We're just friends, not lovers.ไม่มีก็ไม่มีเราขอโทษนะไม่รู้
แล้วท็อปอ่ะไอ้โมเดลข้างบินที่มีตัวบีใครให้หรอใช่บีมปะโอ้บีม not Boston ก็ในงานท็อปไม่เห็นแนะนำว่าเราเป็นแฟนเลยAnd he came in his home last night. Oh. Okay, one thing you shouldn't do is get involved with the people doing that. Red flag. Why? You're not okay, no?Do you want him to be okay with that? ก็เปล่าอ่ะเขาแค่ไม่ชอบอ่ะไอเลก็เล่นยายังบอกให้มันเลิกอยู่เลยส่วนถ้าเรามีแฟนเราคงไม่อยากให้แฟนเล่นยาเหมือนกัน Yeah same แต่เราไม่ได้ติดอ่ะเราแค่เล่นสังสรรค์กับเพื่อนบ้านเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อ่ะมันไม่มีใครบอกว่าตัวเองติดยาจนชีวิตพังก็ยังไม่รู้เหมือนกันท็อป That's true You don't plan becoming an addict you just become it ไม่อยากให้เราเลิกยาก็ชีวิตท้องอ่ะให้เกี่ยวกับเราอยู่แล้วแล้วถ้าเราเลิกยาเราจะได้อะไรI don't think he needs to give you anything. He's gonna ask for his friendship with Ray. Finished. ก็ถ้าเราเลิกยาเพื่อมึง He stopped being friends with Ray. Oh, okay. It's his virginity. If Top can stop the drug, I'll be able to sleep too. Okay, right?That's not quitting drugs, sir. You just gave up one portion or, you know, like one time of it. Quitting means completely stopping it. Nikiko, how are you? Model 2B. My friend is Boeing. What is it? My friend is old. Just a person in the past.ตอนนี้ก็มีคนเดียวอยู่แล้วยังไงเราก็ยอมทุกอย่าง They are there เมื่อกี้โอเคไหมบอกเจ๊ก็เห็นก็โอเคแต่เพราะว่าไงก็โอเคคือยังไงเราจำไม่ได้แล้วว่าครั้งล่าสุดที่เราเกี่ยวอะไรกันเราแค่ความรู้สึก That is not a very หมายความว่าไงต้องเล่าแบบเกี่ยวหรอนะให้รับฟังตอนมาบ้านดิคือเมื่อก่อนเวลาเรามีอะไรใช่ไหมเราคิดแค่ว่าเราจะเสร็จไหมเราจะมีความสุขหรือเปล่าแต่กับเมโมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลย I don't know honestly ดีก็ดีใจนะเกลียดหรอกแต่ว่าพอทำแบบนั้นอะ Little that is way too selfish some people are like thatThey just fucking care about themselves only. When it should be two-way street. เอาใครเนี่ยจุดเหมือนตัวท้องเลยไม่ได้ท้อง
Ooh, romances. Oh. This episode didn't have not much set. Like, there was a little bit of it. But yeah. It's like we've passed the bridge. He made me believe that he didn't care about anyone else. Hello, Ethan. กูจะยอมท็อปแล้ววะวันนี้กูไม่อยากเข้าโฮสเทลเลยวะอยู่กับมึงได้ปะกูอยากรู้จักมึงมากกว่านี้ชีวิตกูมันก็มีทอปที่คุณแบบนี้แหละไม่ได้มีแต่แอร์ฟิลเตอร์ปรับอากาศหรอกชีวิตมึงแล้วเว้ยแต่กูรู้สึกว่าช่วงนี้กูต้องเลิกออกไปทัวร์แล้ววะช่วงหมายชีวิตว่างเปล่าไงไม่รู้เอลีAlright guys, that'll be it for this video. That's the reaction to Close Only Friends episode number 4. For some reason, episode number 4 didn't feel that bombasting to me, honestly, with the other episode. It was kind of slow. At times, it just felt like the same shit was just dragged a lot of time. Hopefully, next episode is gonna pick up the pace. Let me know what you feel about this, and I'll meet you guys in the next episode reaction. Bye.